มาปิดท้ายค่ำคืนวันนี้จากสายที่หลายคนรอคอยกันสายของพี่เป้นะครับนะพี่เป้เจ้าเดิมครับคราวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเรื่องที่เพื่อนของพี่เป้เนี่ยเล่าให้ฟังนะฮะนะตอนแรกนึกว่าเป็นเรื่องของพี่เป้นะเพิ่งเห็นอ่ะเป็นเรื่องของเพื่อนนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงในจังหวัดนครปฐมเมื่อ5ปีที่ผ่านมาครับเรื่องของช่วยกูด้วยครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงมาคุยกับพี่เป้ดีกว่าครับสวัสดีครับพี่เป้สวัสดีครับพี่เป้ตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่บ้านครับผมอยู่นครปฐมครับอยู่นครปฐมฝนตกไหมปล่อยๆหยุดๆปล่อยๆหยุดๆนะนะครับแล้วอากาศร้อนไหมพี่โอ้ร้อนนะผมว่าร้อนร้อนเลยนะอ้าวๆไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกโอ้นะนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยใช่ไหมนะเลยหยิบเรื่องมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เพื่อนพี่เป้คนนี้ชื่ออะไรครับพี่ชื่อวิทย์ครับพี่วิทย์นะฮะเออนะฮะเรื่องราวที่ไปเจอบ้านหลังนึงนี่คือบ้านของพี่วิทย์เองหรือบ้านของใครครับพี่บ้านของวิทย์ครับบ้านของวิทย์นะครับของพี่วิทย์เป็นยังไงฮะไหนลองเล่าให้ผมฟังหน่อยทีครับก็เรื่องมัน5ปีแล้วนะอือฮึคือเช้าเนี่ยพวกผมเขาจะไปนั่งกินกาแฟกันที่ร้านกาแฟแถวบ้านกันนะอือแก๊งเงินอยู่กัน 3-4 คนครับวิทย์มันก็รุ่นราวเดียวผมนี่แหละเนี่ยวันนั้นน่ะวันที่เกิดเรื่องเนี่ยวันนั้นผู้ใหญ่บ้านเขาเกณฑ์คนไปพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยไอ้วิทย์เขาก็ไปกับเขาด้วยแต่ไม่ได้ไปหรอกเขาก็ไปกันทำความประมาณไปตัดหญ้าถางหญ้าข้างทางเนี่ยแถววัดแถวบ้านเนี่ยไอ้ข้างวัดเนี่ยมันจะเป็นถนนเส้นหนึ่งที่ไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งเส้นนั้นก็ประมาณสัก 2-3 กิโลนะมันก็จะเป็นป่าบ้างเป็นบ้านคนบ้างเป็นทุ่งนาบ้านมันก็ทำก็ตัดหญ้ากันไปเรื่อยตรงหัวโค้งนั้นเนี่ยมันมีโค้งหนึ่งซึ่งเป็นป่าหลังวัดเนี่ยมาแต่ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะนานมากแล้วเขาก็ทำความสะอาดกันจนไปถึงโค้งนั้นมันจะมีฐานไม้เก่าๆอยู่ฐานหนึ่งซึ่งผมเห็นมานานแล้วเห็นตั้งแต่เกิดแล้วก็ทำความสะอาดกันแต่ว่าหญ้ามันคุมหมดนะฮะมันก็ตัดเขาก็ตัดหญ้ากันจนถึงฐานนี่แหละเขาก็ตัดหญ้ากันตัดจนถึงฐานชัดทีนี้ไอ้วิทย์เนี่ยมันเป็นคนที่ปากไม่ค่อยดีที่ใส่ลำตัวเขาอะนะเขาก็ทักว่าสารเนี่ยไม่รื้อทิ้งเหรอเขาก็ว่าเอ้าจะรื้อทำไมก็อยู่มาตั้งนานแล้วครับแล้วนี่รู้ไหมเนี่ยว่าสารอะไรกันมันก็ถามมานะเขาก็บอกว่าไม่รู้อะก็เห็นมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วก็ไม่รู้นะมันสารใครมันก็เลยบอกว่านี่นะสารนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสารนี้มันศักดิ์สิทธิ์จริงนะงวดนี้นะถ้าเกิดว่ามันถูกหวยนะแต่ว่าเจ้าของศาลเป็นผู้ชายนะอยากได้อะไรมันจะให้หมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะมันจะยอมมาเป็นผัวจะยอมไปเป็นผัวเลยโอ้มันคุยเล่นคุยจริงกันนะโอ้โอ้ชาวบ้านเขาก็ด่ามันนะว่ามันปากค่อยพูดไรถงเดชแล้วเขาก็ทำงานกันต่อไปแหละตัดหญ้ากันไปก็เรื่องมันเกิดก็ตอนเย็นนะมันกลับบ้านไปคือวิทย์เนี่ยมันจะอยู่กับแฟนเขาแล้วก็มันจะมีลูกชายคนนึงตอนนั้นลูกเรียนอยู่ป .6 ลูกก็อายุแค่12ปีนั่นแหละมันก็ทำธุระกินข้าวกินปลาเสร็จถึงเวลาก็ขึ้นห้องนอนบ้านมันเนี่ยจะเป็นบ้านของชั้นขึ้นล่างเป็นปูนขึ้นบนเป็นไม้เนาะมันก็จะนอนอยู่ชั้น2วันนั้นมันเข้านอนนะนอนกับแฟนเขามันหลับไปมันไม่รู้สึกตัวนะว่ามันหลับไปนานแค่ไหนแต่ว่ามันรู้สึกตัวเมื่อได้ยินเสียงเหมือนกับโลหะสักอย่างมันคลูดไปกับพื้นน่ะครับซึ่งซึ่งที่ชั้นล่างของบ้านมันรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็มันก็นอนฟังนะอย่างนั้นก็ขึ้นออกมาถึงที่บันไดก็ค่อยก้าวเท้าขึ้นมาทั้งตึกแล้วก็มีเสียงคลิ้งคลิ้งตามขึ้นมามันก็นอนฟังแต่มันรู้สึกว่าร่างกายมันผิดปกติมันจับตัวไม่ได้เด็กนั้นก็ค่อยๆเดินขึ้นมาเรื่อยๆจนมันอยู่หน้าประตูห้องมันแล้วประตูห้องมันก็เปิดออกสิ่งที่มันเห็นเนี่ยมันเล่าว่ามันเห็นเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่ง อยู่ในชุดเหมือนกับชุดลักษณะชุดเหมือนชุดนางรำนะที่ว่าระยิบระยับเลยนะครับแต่ว่าผู้หญิงคนเนี้ยผิวขาวซีดมากเลยผมยาวแล้วตาสองข้างแดงกล่ำเลยแต่บนหัวไม่ได้สวมอะไรนะมันเห็นที่แขนซ้ายกับขาซ้ายเขาว่ามีตรวนอยู่ก็ค่อยเดินเข้ามาหามันมันก็ขยับตัวไม่ได้มันบอกกลัวมากมาใกล้ๆมันพอมาเดินมาถึงข้างตัวมันก็ค่อยๆคุกเข่าลงแล้วก็พูดว่าอย่าลืมที่สัญญานะพูดแบบนี้เลยเหรอโอ้ครับ
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็หันหลังเดินกลับไปแล้วก็ปิดประตูพอปิดประตูเสร็จยิบขยับตัวได้มันตกใจมากตกใจจนชีลาที่นอนเลยพอเช้ามาพวกผมมันยังไม่รู้เรื่องนี้นะพอเช้ามาพวกผมมานั่งกินกาแฟกันมันขับรถมอเตอร์ไซค์มาหน้าตาตื่นมาเลยบอกว่าเฮ้ยเมื่อคืนมันผีหลอกเขาถามนะว่าเรื่องราวเป็นไงมันก็เล่าให้ฟังอย่างเงี้ยแล้วมันก็บอกว่ามันเข้าบ้านกูได้ยังไงวะสามภูมิก็มีผมก็บอกว่ากรณีนี้นะถ้าว่าผีเข้าบ้านได้นะมีอย่างเดียวเลยแสดงว่าเขาใหญ่กว่าเจ้าที่มึงครับมันก็ชะงักหน้าซีดไปเลยแต่พวกผมคิดว่ามันพูดเล่นนะณตอนนั้นน่ะเขาใหญ่ก็แซวไปเขาบอกว่าเดี๋ยวงานมึงนี่ขอกับพ่อปานะก็แซวกันไปตามภาษาเพื่อนนะบอกว่าเฮ้ยนี่กูพูดเรื่องจริงนะกูซีเรียสนะมันบอกว่าเฮ้ยจะทำไงดีวะช่วยกูด้วยนะมันพูดอย่างนี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่ามึงบ่นไว้ว่าถ้ามึงจะถูกหวยใช่ไหมครับงั้นงวดนี้มึงก็อยากซื้อหวยเด้มึงบอกว่างวดนี้จะถูกหวยเนี่ยมึงอยากซื้อเด้มันก็บอกว่าเอองั้นงวดนี้กูไม่ซื้อหวยก็แสดงว่าถ้าไม่ซื้อหวยก็ถ้ากับว่าเดากันไปโมฆะนะพวกอีกอาทิตย์นึงหวยจะออกเวลามันก็ผ่านไปผ่านไปจนถึงวันหวยออกว่ามันมีข่าวคราวเลยนะพอจะมาถึงเช้าหลังจากวันที่หวยออกเนี่ยผมก็มานั่งกินกาแฟกันเหมือนเดิมมันแล้วขับรถมอเตอร์ไซค์มาเลยหน้าตาตื่นมาเลยบอกเฮ้ยช่วยกูด้วยผมก็ถามนะมีอะไรวะถูกหวยอ้าวไม่ได้ซื้อหวยแล้วถูกหวยได้ยังไงอ่ะผมก็ถามอ่ะเอ้าก็ไหนบอกไหนบอกว่าจะไม่ซื้อหวยแล้วถูกหวยได้ยังไงบอกว่ากูไม่ได้ซื้อแต่เมื่อวานเนี่ยลูกกูเลิกเรียนมาตอนบ่ายสามครึ่งอ่ะกูก็กำลังนั่งเล่นอยู่ที่บ้านอ่ะอยู่ดีลูกเขาลูกกูวิ่งมาหาแล้วก็พ่อบอกว่าพ่อหนูให้มันก็ยื่นมือมาแล้วลูกมันก็กำบางอย่างใส่ในมือมันแต่พอมันกำรับเสร็จปุ๊บลูกมันก็วิ่งหนีไปเลยพอมันแบมือออกมาลอตเตอรี่สี่คู่ไอ้ยามันก็ถามลูกมันนะว่าไปเอามันจากไหนครับลูกบอกว่าเก็บได้ที่โรงเรียนเอาแล้วมันก็พอถึงเวลาหวยออกนะตอนแรกมันก็ดูก่อนเลขท้ายสองตัวถามตัวก็ไม่ถูกพอไม่ถูกนี่ก็ไล่ตรวจสรุปว่าถูกวันที่ห้าสี่คู่โอ้โหครับมันก็มาบอกว่าเฮ้ยช่วยกูด้วยทำไงดีวะก็ผมก็ไม่รู้ยังไงกันนะก็คุยกันก็ถามคนแก่ๆก็เขาบอกว่าก็เอาก็ไปขอขมาเขาสิเอาเงินไปทำบุญทำอะไรให้เขาไปซะหรือไม่ก็ไปปรึกษาหลวงพ่อก็ได้พูดเสร็จมันก็ไปนะไปหาหลวงพ่อไปอะไรก็พอต่อมาอีกวันนึงมันก็เอาลอตเตอรี่เนี่ยไปขึ้นเงินพอขึ้นเงินเสร็จก็ได้เงินมาตั้ง 80,000 นะคือทั่วมันก็เอาเงินนั้นน่ะไปซื้อศาลไม้ตัดอย่างสวยเลย 20,000 เนี่ยแล้วก็มาทำพิธีตั้งศาลให้ใหม่แล้วก็มาทำบุญเลี้ยงพระถวายสังฆทานอะไรพวกผมวันที่เลี้ยงพระพวกผมก็ไปช่วยกันด้วยนั่นแหละแล้วเงินมันก็ยังเหลืออยู่เนี่ยเหลืออยู่ 20,000 มันก็เอาเงินทุกบาททุกสตางค์นะถวายให้หลวงพ่อไปถวายวัดไปมันไม่เก็บติดตัวเลยบาทเดียวก็หลังทำบุญเสร็จก็ผมก็ปลอบมันนะบอกให้ลิศมึงไม่ต้องไปเครียดนะบางทีมันอาจจะเป็นแค่ความฝันก็ได้ครับแล้วก็พยายามปลอบกันก็ผ่านไปก็เช้ามาอีกวันก็นั่งที่ร้านกาแฟเด็กมันก็ขับรถมาหน้าตาตื่นนะมันก็มาบอกว่าเฮ้ยเมื่อคืนกูโดนเจอแล้วว่ะเล่าให้ฟังนะเจอยังไงถามว่าเจออะไรเจอไงบอกเมื่อคืนน่ะคือมันบอกตรงๆนะว่ากลัวมากมันนอนไม่หลับมันนอนไม่หลับตั้งแต่วันที่ว่ามันรู้ตัวว่ามันถูกลอตเตอรี่แล้วแหละครับแล้ววันนั้นน่ะคืนนั้นน่ะมันนั่งนอนนั่งดูทีวีอยู่นอนไม่หลับด้วยความที่ว่ามันเพลียนะมันก็ไม่รู้ว่ามันเผลอหลับไปจากเมื่อไหร่มันนั่งโซฟาหลับอยู่บนโซฟาพอรู้สึกตัวทีมันได้ยินเสียงเดิมใหม่ละเสียงลากโซ่ดังแกล้งแกล้งมาข้างหลังลืมตาตื่นครับพอตื่นเสร็จมันรู้แล้วแหละว่ามันเจอกับอะไรแต่มันก็ยังขยับตัวไม่ได้มันก็โดนผีอำนะฮะครับคือมันก็กลัวมากทำอะไรไม่ถูกเสียงค่อยมาข้างหลังเดินมาเรื่อยๆจนมันอยู่ข้างหลังมันมันอยู่ไม่ได้แล้วมันรู้สึกว่ามือสองมือเนี่ยมาจับตรงไหล่มันครับเสียงนั้นก็แล้วก็เจ้าของมือนั้นนะเขาพูดกับมันนะว่า
อย่างเธอน่ะฉันไม่เอาทำผัวหรอกหรอแต่วันหลังอ่ะจะไปปาดพ่อยพูดอะไรแบบนี้อีกนะที่มาเนี่ยจะมาขอบคุณที่ทำบุญให้ที่ทำบ้านให้ใหม่ฮะเสร็จแล้วก็เจ้าของเสียงก็ค่อยๆเดินออกไปมันก็ได้ยินเสียงมันเดินห่างไปจนรับหูมันอ่ะจนมันได้ยินเนี่ยมันก็ขยับตัวได้ครับฮะพอนั่งคุยที่ร้านมันก็ถอดเสื้อโชว์ดูนะว่าเนี่ยที่ไหลมันทั้งสองข้างมีรอยเล็บขีดที่ไหลสองข้างเขียวหมดเลยสองข้างพวกผมก็บอกว่าเออดีแล้วนะถือว่าโชคดีถ้าเกิดนี่แสดงว่าถ้าเกิดว่าเงาเงินที่ว่าถูกหวยไปใช้ท่านอื่นนะป่านนี้กูว่ามึงคงจะไม่ได้มานั่งคุยกับพวกกูแล้วแหละใช่มันก็การว่าการว่าเข็ดนะก็เลยเป็นคนที่ว่าป่านไม่ค่อยดีการเป็นคนที่ไม่ค่อยที่ว่าจะพูดอะไรที่เป็นแบบอย่างเงี้ยนี่เท่าไหร่อืมแล้วก็ประมาณนี้ครับสั้นๆโอ้เราไม่น่าแบบใช้คำว่าปากไม่ดีจริงๆแหละนะฮะด้วยความแบบไม่น่าปากไวอ่ะแล้วถูกหวยที่ยอมไปเป็นผัวอย่างเงี้ยโอ้โหนะแต่ก็ดูเหมือนกับแล้วแบบจังหวะคนเราเนาะนะพี่เป้แล้วก็คือหวยคือพยายามจะแก้เคล็ดกันแล้วด้วยความหาทางออกแล้วเอ้ยเราอย่าไปซื้อหวยนะจะได้แก้เคล็ดไปงวดนี้ไม่หัวก็เท่ากับว่าถ้าไม่ถูกมันก็เท่ากับว่าไม่ต้องไปสัญญิงสัญญากันไม่ต้องอะไรกันลูกชายดันไปเก็บหวยมาได้อีกอ่ะนะฮะความที่ว่ามันด้วยความที่ว่ามันกลัวตายนะมันไม่ได้ไม่โลภไงมันก็เลยเอาเงินคืนทั้งหมดทุกบาททุกตังค์อะไรไม่ได้ใช้ใช่ก็ด้วยความโชคดีไปนะถ้าเกิดว่างกขึ้นมาเงิน 80,000 อะโอ้โหตรงก็ไม่มันมากมันน้อยไหมสำหรับใครบางคนนะแต่คือแบบมันเป็นโชคอะที่มันได้มาแต่เผอิญว่าไอ้โชคที่มันได้มามันกลายเป็นทุกขลาภอะคือถ้าเอาเงินไปใช้ไปทำอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตจะเป็นยังไงนะฮะกลับตัวได้อ่ะเอาไปซื้อสารเอาไปทำบุญเหลือเท่าไหร่ก็บริจาควัดหมดเหมือนจากหนักก็กลายเป็นเบาแล้ววิญญาณดวงที่เหมือนกับใช้คำว่าเท่าที่เจ้าทางแล้วเนาะแบบก็เลยเหมือนว่าอ่ะก็หยวนๆกันเห็นใจกันนะฮะก็ยอมรับสารภาพผิดก็ลดโทษให้ครึ่งนึงอะไรเงี้ยก็มาบอกกันมาอะไรกันนะเนาะนะฮะว่าลาบประเภทลาบลอยนี่ถ้าเกิดว่าใครได้มานี่ก็น่าจะแบ่งเงินไปทำบุญบ้างนะคนเห็นมันเยอะแล้วส่วนมากมันจะไม่มาอย่างเดียวแหละลาบมันจะมีอย่างอื่นตามมาด้วยตลอดใช่เขาที่เห็นมันนะอ่ะฮะก็ต้องแบบว่าอารมณ์เนาะแบบว่าหลายคนอ่ะที่แบบถูกหวยรวยเบอร์อะไรเงี้ยนะผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ได้ถูกแบบเยอะๆเหมือนอย่างพี่วิทย์อย่างเงี้ยบางคนถูกน้อยๆอย่างเงี้ยพี่ก็ยังคิดเนาะโอ้ถูกหวย 2,000 2ตัวไปทำบุญเหลือนิดเดียวเองจะทำดีไหมอะไรเงี้ยแล้วอย่าไปคิดมากนะสะสมไว้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวไว้ถูกงวดหน้าอะไรค่อยไปทำบุญทีเดียวก็ได้เนาะเหมือนกันเนาะใช่พี่เป้โอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับผมอยากฟังเรื่องของเพื่อนพี่เป้อีกคนนึงอ่ะพี่ตาทิพย์อ่ะใช่ครับใช่เอาไว้งวดหน้านะอาทิตย์หน้านะครับผมแล้วเรามาเจอกันทุกอาทิตย์เลยนะวันหน้าเดี๋ยวจะสัญญาจะเล่าเรื่องมันเลยแต่ว่าเรื่องมันจะดูแบบว่าวังอลังการนิดนะผมไม่ค่อยได้เล่าเรื่องของมันอ่ะอยากฟังว่าวังนิดนึงอยากฟังอ่ะพี่เป้ครับได้ไว้วันหลังนะงวดหน้านะเรามาเล่ากันนะครับได้เลยพี่เป้ขอบคุณมากนะครับได้เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ